เกิดอะไรขึ้นอีกไม่มีอะไรจากนั้นเลยครับนี่คือตอนจบของนิยายทั้งคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปแม้แต่เมื่อคุณรังสีเดินทางไปถึงคุ้มของแสนผาอย่างนั้นหรือจ้าเรื่องนั้นไม่สลักสำคัญอะไรการมาของเขานำพามาซึ่งความยุ่งยากนิดหน่อยเท่านั้นความยุ่งยากที่พี่คงจะหมายถึงช่างเสริมเกิดอะไรขึ้นกับช่างเสริมหรือเจ้าพรานเท่าแน่มันก็ได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบครั้งหนึ่งในชีวิตทีเดียวเจ้ามายส่งมันมาเพื่อเข้ามาดูความเป็นไปในคุ้มแสนผาและถ้ามันมีโอกาสปิดชีวิตแสนผาได้มันจะทำทันทีผมเข้าใจทุกอย่างผมมันโง่เองควรจะเข้าใจทุกอย่างมานานแล้วขอบคุณที่ให้การต้อนรับผมจะรีบออกจากที่นี่ทันทีที่ฟ้าสางคุณรังสีคะล้ำเข้ามาในที่ที่ไม่อนุญาตกลัวเหรอฮะสอสัญชาติของมึงออกมาแล้วไอ้พวกเดรัจฉานเข้านอนได้แล้วข้าเจ้ายังไม่ง่วงนึกถึงเขาอยู่นะชุพีข้าเจ้าไม่สบายใจเลย
จ้าไม่อยากให้เขาจากไปด้วยความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่เขาก็ไม่ควรจะมาถึงที่นี่มารบกวนความสุขของเราทั้งคู่เขามาเพื่อทราบความจริงจากตัวข้าเจ้าเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยเจตนาเขาบริสุทธิ์มากถึงขนาดเอาปืนมาข่มขู่เจ้าบ้านได้เจ้าพี่ถึงยังไงอ่ะเขาก็มาถึงที่นี่แล้วข้าเจ้าอยากขอไปพบเขาอีกสักครั้งมันเป็นสิทธิ์ของเธออยู่แล้วนี่ละอองครับไม่จำเป็นต้องขอร้องพี่สักนิดเจ้าพี่ไปสิไปพบเขาอีกครั้งครั้งสุดท้ายร่ำลากันเสียพอใจเจ้าแน่คราวนี้กูจะฆ่าให้หมดไม่มีเหลือแล้วคมเนี่ยกูจะเผาซะให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่ซากเจ้ามายเป็นคนสั่งให้เจ้าทำนั่นก็มาฮะอย่ามาไม่เกี่ยวอะแต่ว่าสั่งให้กูเนี่ยมาสอดแนมดูเท่านั้นนะแต่ว่าไอ้การสอดแนมดูแล้วมันจะไปสนุกอะไรเฮ้เพราะว่าตระกูลของข้าเนี่ยเป็นตระกูลที่ล่างูมานานนักต่อนักแล้วโลดีโชคดีไม่มีใครโชคดีเหมือนกูที่ได้มาเจอรังพญางูอย่างนี้นั้นก็ทำเกินคำสั่งเออไม่ว่าวันนี้เป็นวันตายของมึงแล้วกูนี่แหละจะเป็นผู้ที่สังหารมึงด้วยมือกูเองเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตระกูลกูไม่เป็นห่วงเอาสิถ้าเจ้ากล้าพอรอช้าอยู่ทำไมนี่เหรอวะไอ้พญางูท่านนี้ก็สิ้นฤทธิ์โถ่เอ้ยนึกว่าจะมีพิษสงสักแค่ไหนที่แท้ก็ไอ้สัญชาติงูดิ้นพญานาคราชศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าว่านพิษหรือคาถาอาคมใดๆเมื่อสัมผัสกับโลหิตของข้ามนของมันจะเสื่อมในพริบตาเช่นเดียวกับตัวเจ้าขนาดนี้อย่าลบข้าอย่าลบข้าไม่หรอกข้าจะไม่ทำอันตรายเจ้าถึงชีวิตข้าเพียงแต่จะฝากรอยจารึกไว้เป็นบทเรียนกับลูกหลานของเจ้า
ว่าต่อไปอย่าได้มากำแหงลองดีกับข้าอีกพามันไปพ้นตาข้าลงไปด้วยแต่ในการนี้ต้องรีบหาหมอโดยด่วนนะครับลองคำมีใครที่คงพอจะช่วยได้เนี่ยที่นี่ไม่มีหมอหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นเราต้องลงจากดอยเดี๋ยวนี้กลางคืนนี้แหละครับท่านใช่เอาเนื้อหัดหาท่านเสือลงไปก่อนเร็วครับผมลาก็เรียบร้อยแล้วเหรอข้าเจ้าลาเขาแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกแต่มันก็จบสิ้นไปแล้วเจ้าพี่เจ้าพี่ส่งคนให้ไปบอกข้าเจ้าว่าเจ้าพี่ป่วยหรือเจ้าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องห่วงช่างสนถูกงูกัดเป็นแผลชะกันเจ้าพี่ทราบแล้วใช่ไหมทราบดีเพราะพี่เป็นคนจัดการกับมันด้วยตัวของพี่เองทำไมเจ้าพี่ทำกับช่างสนอย่างนั้นน่ะท่านน้องอยู่ในเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่มัวไปเสียเวลาอยู่ก็คงจะไม่มาถามพี่แบบนี้หรอกเจ้าพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมันบุกรุกมาถึงที่นี่มันต้องการทำลายทุกอย่างที่นี่เธอเองก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่ามันเป็นผ่านล่างงูมันเกิดจะทำงานของมันสำเร็จเจ้าพี่เป็นอะไรมันเกิดจะเปลี่ยนชีวิตของพี่ได้เจ้าพี่นี่ทำกันถึงขนาดนี้เชียวข้าเจ้าเองข้าเจ้าขอร้องให้เจ้าพี่เปิดคุ้มรับเขามันไม่ใช่ความผิดของนายทูตคนนั้นหรอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่มันเป็นความบ้าคลั่งของเจ้าพรานล่างูคนนั้น
ไม่เป็นไรหรอกละอองคำนะพี่ไม่เป็นอะไรอย่างน้อยพี่ก็ยังดีใจที่เธอไม่ทิ้งพี่ไปอยู่กับเขาพี่เจ้าพี่คิดอย่างนั้นพระเจ้าจะทิ้งเจ้าพี่ไปได้ยังไงเราอยู่กินร่วมกันมาหลายปีเจ้าพี่ยังไม่มั่นใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเจ้าพี่อีกเลยพี่รู้สึกหวาดหวั่นใจกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปต้องหวั่นวิตกอีกแล้วเราจะอยู่ร่วมกันตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทำไมเจ้าย่าถึงต้องจากแสนขาท่านพูดเหมือนกับว่าแสนขาทิ้งท่านไปนั่นไม่จริงพี่สนิทมากนะมาถามอะไรกันที่พี่เล่าให้ฟังทั้งหมดก็เพื่อที่จะบอกว่าแสนขากับละอองคำเรียกเป็นคนคนเดียวกันและเข้าใจในสภาวะของกันและกันเข้าใจได้ทันทีธิดาแห่งมารมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อหน้าพระราชด้วยความรักพระเจ้าเข้าใจแล้วค่ะพระเจ้าคือบาปบริจาคบริจาคของพระเจ้าพี่ดีใจพระเจ้าทุกใจต่อไปนี้อย่าแคลงใจอะไรคือบาปก็คือบาปเราจะอยู่ร่วมกันจะมีความสุขตลอดไปเช่นเดียวกับแสงขาวและละอองขาวคมและบรรดาเชื้อใหม่สนใจแล้วก็หวังว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณก็เลือกคนที่เหมาะสมที่มาสิจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผมอีกทำไมจ้านี่แหละครับคือคนที่เหมาะสมที่สุดครับถ้านับจากธรรมเนียมการสืบเจ้าใหม่แล้วเรื่องนี้สมาคมถือเป็นเรื่องเคร่งครัดมากผมจะบอกอะไรให้นะทางสมาคมจะว่าอย่างไรผมไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวอย่านึกนะว่าผมไม่รู้ที่เรียกร้องอยากมีตำแหน่งเจ้าไม้กันนักหนาเพราะอะไรศรัทธาที่มีต่อพวกไม้ก็โง่พวกเนี้ยสร้างผลประโยชน์ให้พวกคุณอย่างมหาศาลใช่ไหมล่ะผมว่าเจ้าจะมองอะไรไปในแง่ร้ายมากไปหน่อยแล้วมั้งครับเจ้าไม่หรอกคุณกลับไปรายงานให้ไอ้เจ้านายกสมาคมนั้นทราบเลยนะว่าผมไม่สนผมอ่ะจะเรียนจบอีกไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็จะไปเรียนต่อกับแฟนผมแล้วอย่ามาวุ่นวายกับผมอีกต่อไปเท่านี้แหละเจ้านายครับครับผมอินทรพูดครับไม่ได้ผลครับเขายืนกรานเหมือนเดิมครับแต่ว่าเจ้านายไม่เป็นไรหรอกครับยังไม่หมดความหวังหรอกครับอย่างน้อยที่สุดผมว่าเรายังมีเจ้าฟองจันอยู่อีกคนหนึ่งครับครับครับอ
แหน่งเจ้านายไม่จริงไม่จริงหันมาหันมาเจ้าหันมาแกอยู่ไหนหันมาอะไรครับแม่แม่นี่มันอะไรกันครับข้าจะนักแกทำลายความหวังของฉันจนหมดสิ้นทุกอย่างแกเหมือนพ่อแกไม่มีสิแม่ครับนี่มันเรื่องอะไรกันอย่ามาพูดฉันตัดขาดความเป็นแม่ลูกกันนะแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีลูกโง่ๆอย่างแกนี่ก็ฉันไม่รู้นะเหตุแรงหลอกแค่มารับตำแหน่งเจ้านายที่จริงแล้วแกจะหนีไปอยู่เมืองนอกให้ฉันต้องอับอายอยู่ที่นี่คนเดียวแม่ไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนอะจากไหนเหรอนี่ไอ้คนทางสมาคมมันคงลือกันให้แซ่บไม่งั้นนายอินทรคงไม่โทรมาบอกฉันอย่างนี้หรอกอินทรบ้าใช่ไหมใครบ้าแกนะสิบ้าแกทำให้ฉันนี่อายจะให้ใครเห็นว่าฉันเป็นตัวตลกอยู่ที่นี่ให้ใครหัวเราะเยาะฉันว่าฉันเป็นแม่ของไอ้คนที่ไม่ยอมรับตำแหน่งอันทรงเกียรติเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะใครหัวเราะเยอะฉันกำลังยันใหญ่แล้วไม่ไม่ไม่นะไม่รักกันไม่รักนี่เองโอ้แม่ขอเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไปเสวยสุขของแกคนเดียวไปสิไปคุณเหลือก้าคุณเหลือก้าคุณช่วยหน่อยสิคะดูสิช่วยปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดเลยไอ้คนข้างนอกมันจะได้ไม่เห็นฉันดูสิมันตาหัวร้อนย้อนฉันใหญ่แล้วช่วยหน่อยสิคะฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้นะฉันจะนั่งอยู่กับคุณนะคะเราจะอยู่กันสองคนนะคะไม่มีใครและมีเพียงคนเดียวใช่เราจะต้องรวยด้วยกันไหมคะไม่นะไม่ไม่มีความหวังอยู่นะครับแม่ครับแม่ครับแม่ครับว่าอย่าให้คนไข้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจถ้าไม่อย่างนั้นอาการมันจะหนักยิ่งกว่าเดิมมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับถ้าอย่างนั้นผมขอฟังเรื่องโดยละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆพบผมที่ห้องนะครับครับผมหันฟ้าสวัสดีครับเจ้าป้าสวัสดีจ้ะมันด้วยนะจะเป็นถึงขนาดนี้เป็นความผิดของผมเองครับแล้วหมอว่าไงบ้างจ๊ะหมอบอกว่าต้องรอดูอาการสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปล่ะต่อไปผมยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกแล้วแม้แต่เรื่องเรียนเรื่องสอบบางทีเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกผมอาจต้องระงับเอาไว้ถ้าอาการของแม่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเย็นนี้เธอทั้งสองคนไปทานข้าวที่บ้านป้าป้าจะให้คนมาเฝ้าฟองจานเองเราต้องคุยกันยาวหน่อยแล้วล่ะเรื่องตำแหน่งเจ้าหมายนี่เองที่เป็นสาเหตุ
มอยากไปตันหน้าไอ้พวกที่สมาคมนะเพราะพวกมันแท้ๆทำให้แม่เราเป็นแบบนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนเป็นอันว่าสาเหตุของมันเนี่ยมีปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ว่าควรจะแก้มันให้ถูกจุดเจ้าป้าหมายความว่าจะให้ผมรับตำแหน่งไปซะเลยเหรอครับจะเสียหายอะไรล่ะเจ้าป้าพูดเหมือนคุณหมอไม่มีผิดผมเองก็นึกอยู่เหมือนกันรับตำแหน่งไปซะให้รู้ดารู้รอดปัญหาต่างๆจะได้หมดลงแต่พอมานึกถึงอีกเรื่องนึงก็ทำให้ผมไม่สบายใจเรื่องอะไรเรื่องที่ผมสัญญาไว้กับพี่แพงเมืองนะสิครับแพงเมืองมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้พี่แพงเมืองขอร้องผมไม่ให้ผมรับตำแหน่งเจ้ามายเจ้าพี่เตือนไว้ว่ามันเป็นอันตรายกับชีวิตผมแพงเมืองอยู่จะกลัวเรื่องคำสาปที่สุดจริงผมเองก็ไม่เข้าใจเหตุผลของเจ้าพี่เหมือนกันครับแต่ในกรณีนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใจถ้ามันช่วยให้แม่ดีขึ้นป้าเองก็คิดอย่างนั้นนะแต่เรื่องนี้ผมไม่อยากให้พี่แพงเมืองทราบถ้าอย่างนั้นก็ต้องจัดพิธีอย่างเงียบๆไม่เอิบกระโดดอย่างที่ผ่านมาดีไหมเรื่องนี้ผมอยากให้เจ้าป้าช่วยเป็นธุระให้เจรจากับทางสมาคมให้ได้สิจ๊ะตัดสินใจได้แบบนี้ผมค่อยสบายใจหน่อยขอบคุณครับเจ้าป้าดีแล้วจ้ะที่รู้สึกสบายใจขึ้นป้าเองก็อยากให้หลังสบายใจยิ่งในช่วงสอบเนี่ยไม่อยากมีปัญหาเรื่องอื่นส่วนเรื่องแม่ของหลานป้าจะจัดการดูแลให้เองเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าจะไม่ไปเรียนต่อเป็นอันเลิกคิดได้ตกลงไหมครับผมดีจังอาหารว่างแล้วค่ะแผลกันทั้งวันมาเนี่ยเพิ่งเห็นหางปลายังเป็นครั้งแรกนะคะเขาเจ้าป้าไงช่วยแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเลยแล้วช่วงนี้อยู่บ้านคนเดียวจะสะดวกเหรอก็นั่นแหละค่ะแถมแม่บ้านมาลาพักซะด้วยอ่ะตายจริงแล้วอาหารการกินล่ะทำยังไงกันก็มีปัญหาบ้างแล้วครับยังมีที่ได้มีมาช่วยบ้างถ้าอย่างนั้นก็มาพักกันที่วันหยุดก็ค่อยกลับไปบ้านที่นี่ใกล้มหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวป้าจะมาจัดห้องให้ผมไม่รู้จะขอบคุณเจ้าป้ายังไงแล้วล่ะครับไม่เป็นไรจ้ะมีเองก็เหมือนกันนะถ้าอยากจะมาค้างป้าจะได้เตรียมห้องไว้ให้ห้องขอบคุณค่ะเจ้าป้าจ้ะไม่เป็นไรจ้ะพักก่อนว่างกันจะรักเข้าบ้านก่อนไหมคะไม่นะจ๊ะแล้วค่ำๆพี่จะโทรมาเรื่องที่พี่หันฟ้าจะเข้ารับตำแหน่งเจ้าหมายนะคะพี่หันฟ้าตัดสินใจแน่นอนแล้วหรอคะแน่สิทีแรกพี่ก็ยังลังเลนึกห่วงสัญญาที่ให้ไว้กับพี่แพงเมืองตอนนี้พี่หมดห่วงแล้วเพราะเรื่องแม่สำคัญกว่าแล้วเรื่องของพี่แพงเมืองล่ะคะพี่แพงเมืองช่วยเลือกคำสาปเลวไหลนั้นมากเกินไปทำไมถึงนี้ไม่ทราบสิคะพี่แพงเมืองอ่ะก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลมีเกรงว่าที่พี่แพงเมืองเตือนไว้อาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้นะคะโถนี่เป็นข้าอีกคนแล้วไม่ล่ะพี่ตัดสินใจแน่นอนแล้วจะทำให้พี่ต้องลังเลอีกเลยนะแล้วพิธีจะมีขึ้นเมื่อไหร่คะเจ้าป้าจะเป็นคนเจรจาให้พี่บอกไปว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มีอย่าห่วงเลยนะจ๊ะขอรักษาคำสัตย์ปฏิญาณของข้าพเจ้าด้วยชีวิตของข้าพเจ้าเอง
แล้วจะเดินทางเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ล่ะครับผมโทรมาลาพี่แพงเมืองครับขอบใจจ้ะแล้วนีล่ะจ๊ะนีเดินทางไปพร้อมผมครับเราเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วคืนนี้นีมาค้างกับผมที่บ้านเจ้าป้าด้วยน่าอิจฉาจังเสียดายที่พี่ไม่ได้ไปส่งผมก็เสียดายครับผมไปซะอย่างเนี้ยเลยมันอยู่ในงานแต่งงานของเจ้าพี่เมื่อไหร่ล่ะครับเจ้าพี่จะร่อนการ์ดผมจะได้รู้จักแฟนของเจ้าพี่จริงๆสักทีก็อีกไม่นานนี้ละจ้ะโชคดีนะหันฟ้าเช่นกันครับพี่ผมมีเรื่องอะไรบางอย่างจะบอกพี่นะครับอะไรเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอกครับไว้ผมถึงลอนดอนแล้วผมจะเขียนมาบอกพี่ก็แล้วกันจ้ะสวัสดีแปลกจังในหันฟ้าเหมือนมีอะไรปิดๆอยู่โทรมาล่ำลาว่าจะไปต่างประเทศพรุ่งนี้ละเจ้าพี่ข้าเจ้าขอบคุณมากเรื่องอะไรขอบคุณที่เจ้าพี่ไม่คิดร้ายกับหันฟ้าพี่ให้สัญญาแล้วจะบิดเบี้ยวได้ยังไงตราบใดที่เขายังไม่รับตำแหน่งยังไม่แตะต้องทรัพย์สินของมาเขาจะพ้นจากคำสาปทั้งปวงข้าจะดีใจคำสาปจะได้สิ้นสุดลงสักทีหน้าที่ของเจ้าแล้วใช่ไหมข้าเจ้าทราบแล้วเจ้าจัดการกับมันเหมือนที่เจ้าเคยจัดการกับเจ้ามายคนก่อนนี่เขาว่ายน้ำกันเดี๋ยวพี่สอนให้ไม่เอาแล้วค่ะว่ายตอนดึกอย่างเงี้ยนะน้ำเย็นจะตายเลยกลัวน้ำละสิไม่กล้าก็บอกมาเถอะเอาเถอะนะถ้าขืนกลัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะว่ายน้ำเป็นล่ะพี่หันฟ้าอย่าเลยค่ะอย่ากลัวสิอยู่ทั้งคนฮะตรงเนี้ยน้ำตื้นยืนถึงด้วยมาเถอะไม่เอาThank you.
ฟ้าหยาค่ะหน้าเกลียดจะป้ามาเห็นเข้าเป็นไรเวลาก็เราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรออืมพี่หยามันแค่แฟนกันนี่คะอื้อพี่หยามฟ้าทำท่าอย่างนี้ขึ้นดีกว่าโอ้นี่พี่ล้อเล่นเท่านั้นแหละI'm cold. What the fuck?
ิดออกให้หน่อยช่วยแกมีไปกูกูจะฆ่ามันอย่านะตะวงนี่มันลูกสาวแกนะตะวงมันไม่ใช่ลูกมันเป็นผีนี่ตะวงถึงยังไงมันก็ลูกสาวเราแล้วแกจะฆ่าไม่ได้ลงคอเหรอตะวงไปไปแล้วส่งนี่ไหมข้าไม่ตะวงถ้าแกจะฆ่ามันแกฆ่าข้าก่อนที่ไม่บัวส่งนี่ไปข้าไม่หนีไปแล้วนี่หนีไปสิบัวอ้อนไปหนีไปบัวอ้อนไปเร็วไปเร็วตะวงสุดมากเลยของแกและแกก็เป็นพ่อมันถ้ามันจะต้องตายก็ขอให้มันตายเพราะมือของคนอื่นอย่าต้องมาตายเพราะมือของพ่อมันเองเลยที่เจ้าพ่อของลูกไม่มีผิดเลยหันตาเป็นไงบ้างคะก็ไม่มีพาที่โรงพยาบาลแล้วจ้ะแต่อาการไม่เป็นอะไรมากก็เกือบไปนะนี่ไม่ได้แจ้งตำรวจเลยจ้ะมันจับต้นชนปลายไม่ถูกดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องจะยิ่งบานปลายกันใหญ่แพงเมืองลูกรู้ได้ไงจ้ะถึงได้รีบโทรมาไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่แม่คะสีวงเป็นยังไงบ้างคะสีวงเหรอเขากลับที่บ้านพักแล้วจ้ะถ้าไม่ได้สีวงหานฟ้าอาจจะจมน้ำไปแล้วก็ได้นะแพงเมืองนี่แม่ไม่เข้าใจเลยมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรมก็ไม่รู้สีวงเองก็ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรเลยอ่ะอย่าห่วงเลยค่ะแม่ต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอีกแล้วบอกหันฟ้าด้วยถ้าไม่เป็นอะไรมากอย่างดการเดินทางให้รีบไปจับที่นี่ทันทีแพงเมืองลูกพูดเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างบอกเหตุผลแม่บ้างได้ไหมเราอย่าเพิ่งพูดอะไรกันตอนนี้เลยนะคะแม่บอกหันฟ้าตามนี้ด้วยเท่านี้นะคะเป็นสิ่งเดียวที่จะป้องกันพวกมันได้เธอไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าเข้ามาขัดขวางงานของพี่เจ้าพี่ตั้งหากที่ไม่ควรทำเช่นนั้นไหนล่ะสัญญาที่เคยให้ไว้เจ้าพี่ไม่รักษาสัญญาพี่รักษาสัญญาเสมอเธอคงไม่รู้น้องชายของเธอตั้งหากเป็นฝ่ายผิดสัญญาเจ้าพี่หมายความว่ายังไงน้องชายของเธอส
มัครใจเข้ารับตำแหน่งเจ้าหมายแล้วไม่จริงหานฟ้าไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนถ้าคิดว่าผิดปดถามเจ้าแม่ของน้องดูสิท่านทราบเรื่องดีทุกอย่างปกปิดไม่ให้เธอรู้น่าเสียดายจริงๆที่เธอนำพลังอำนาจที่พี่ถ่ายทอดให้มาใช้ขัดขวางงานของพี่เธอไม่น่าใช้จิตของเธอขัดขวางงานของบัวหอมบัวหอมบาดเจ็บมากรู้ไหมอ๋อนี่เจ้าพี่ห่วงแต่คนของเจ้าพี่แล้วน้องเขาเจ้าล่ะบัวหอมเกือบฆ่าเขาตายมันก็สมกันแล้วไม่ใช่เหรอหยุดนะแพงเมืองจะทำให้ความรู้สึกที่พี่มีต่อเธอมันน้อยลงไปกว่านี้เลยจะเป็นอะไรไปในเมื่อความรู้สึกที่ข้าเจ้ามีต่อเจ้าพี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกันจะพี่อย่าคิดนะว่าจะผูกมัดข้าเจ้าไว้ได้ทุกอย่างไม่อีกต่อไปจะบังคับพี่ต้องใช้อำนาจกับเธอแล้วแทนเธอปล่อยเธอได้บทเรียนมาแล้วไม่ใช่หรือปล่อยกล้าลองดีกับพี่แล้วแทนมือย่าเข้ามาThank you.
ที่ท่านจะมาที่นี่แต่ฉันจะพบเจ้าพี่นายท่านกำลังพักฟื้นไม่ต้องการพบใครทั้งนั้นแต่ฉันจำเป็นต้องพบจำเป็นที่ในท่านเจ็บหนักครั้งนี้ก็เป็นเพราะเจ้านายก็เพราะเหตุนี้ไงฉันถึงอยากพบเจ้าพี่เป็นยังไงบ้างในท่านเจ็บหนักมากเจ้านายไม่รู้หรอกในท่านถ่ายทอดพลังให้เจ้านายมากจนแทบไม่มีแรงต้านทานที่บาดแผลฉันขอร้องให้ฉันไปพบเจ้าพี่เถอะแล้วเรื่องทั้งหมดฉันจะรับผิดชอบเองแต่อย่าห้ามเลยนะถึงยังไงฉันก็ต้องพบเจ้าพี่ให้ได้มีอะไรเจ้านางต้องการพบนายท่านเจ้าไปบอกเจ้านางว่าเราไม่ต้องการพบใครทั้งนั้นแต่เจ้านางยืนยันว่าจะพบให้ได้เจ้าเจ้าพี่ข้าเจ้ามาถึงที่นี่แล้วอย่าให้ข้าเจ้าต้องกลับไปอีกเลยมีอะไรจะต้องพูดกันอีกข้าจะมาข้าจะมาเพื่อจะขอโทษมีอะไรจะต้องขอโทษสิ่งที่เธอทำไปมันก็สมควรอยู่แล้วนี่ข้าจะอยากจะบอกแต่เพียงว่าข้าจะไม่ได้ตั้งใจยกโทษให้ข้าเจ้าด้วยกลับไปเถอะแพรเมืองพี่ให้โอกาสเธอแล้วกลับไปหาญาติพี่น้องของเธอคนที่รักเธอคนที่เป็นห่วงเป็นใยเธอข้าเจ้าบอกแล้วไงว่าข้าเจ้าขอโทษเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกของเธอต่างหากพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้ธิดาของมายก็เปลี่ยนไปด้วยครั้งแรกพี่เข้าใจว่าเรามีความรักให้แก่กันและกันแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยเธอไม่ได้รักพี่เลยสักนิดเจ้าพี่รู้ได้ยังไงว่าข้าเจ้าไม่ได้รักเธอก็จะฆ่าคนที่เธอรักตายไปต่อหน้านั่นแหละเลยความรักของเธอเจ้าพี่ไม่เข้าใจการกระทำของเธอทำให้พี่เข้าใจทุกอย่างกินกับพี่เพียงเพราะถูกบังคับไม่ได้สมัครใจกลับไปซะเถอะแพงเมืองไม่ข้าจะไม่กลับข้าจะไม่กลับเจ้าพี่เห็นข้าเจ้าเป็นเพียงแค่สิ่งของ
กับวัตถุเท่านั้นเองเหรอจะเก็บเอาไว้หรือทิ้งไปเมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์ผู้หญิงนี่แปลกร่ำร้องหาอิสรภาพแต่พอให้แล้วกลับไม่ยอมไม่มีอะไรน่าแปลกเธอจะพี่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเธอต้องการให้พี่เข้าใจอะไรอีกเท่านี้ยังเข้าใจไม่พออย่างนั้นเหรอเจ้าพี่เจ้าพี่เคยเข้าใจข้าเจ้าในฐานะเมียบ้างหรือเปล่าเมียที่ต้องทนเห็นผัวฆ่าคนในตระกูลไปคนแล้วคนเล่าไม่มีสิ้นสุดแล้วในอนาคตจะมีอะไรรับประกันได้ว่าเจ้าพี่จะยังรักข้าเจ้าเช่นนี้ตลอดไปในมือข้าเจ้าจะต้องแก่ชราสภาพสังขารทรุดโทรมมีผิดอะไรกับที่เคยเกิดกับเจ้าย่ามือแสนพาทอดทิ้งท่านไปเพราะความชราเธอเข้าใจผิดและแพงมือนพี่ไม่เคยทอดทิ้งละอองคำแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านถึงต้องอยู่เพียงลำพังเฝ้าคลำครวญถึงสามีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตข้าเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมจะย่าเตือนข้าเจ้าเสมอว่าให้หนีจากเจ้าพี่ไปเสียเจ้าพี่เข้าใจหรือยังข้าเจ้ารักเจ้าพี่แต่ไม่เคยมีอะไรทำให้ข้าเจ้ามั่นใจในรักนั้นเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับละอองคำความผิดพลาดที่ทำลายความรักของเราทั้งคู่เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับละอองคำไม่คือความผิดพลาดที่ทำลายความรักของเราทั้งคู่
้าสองคนน่ะออกไปได้ละเจ้าพี่เราอยู่กินกันมานานเท่าไหร่แล้วเธอถามทำไมข้าเจ้าอยากรู้ดูเหมือนว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเร็วจนข้าเจ้ารู้สึกกลัวกลัวอะไรกลัวการเปลี่ยนแปลงข้าเจ้ารู้สึกตัวว่าข้าเจ้าสุดโทรมไปตามวัยใครว่าพี่รู้สึกว่าน้องพี่กลับดูงดงามขึ้นทุกวันเจ้าพี่ตัวเจ้าพี่ยังดูแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่เช่นเดิมแต่ข้าเจ้าสิข้าเจ้ากลับมีริ้วรอยแห่งความแก่เท่าเจ้าพี่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้าเจ้าจะเหมือนกับภิกษุณีในวิหารหลวงใช่ไหมดองคำเธอเป็นมนุษย์ย่อมต้องแก่ท่าไปตามสภาพสังขารไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นะถ้าข้าเจ้าต้องแก่เท่าไปเช่นนั้นข้าเจ้าจะอยู่กับเจ้าพี่ได้เช่นไรทำไมล่ะละอองคำที่พี่รักเจ้าไม่ใช่แค่เพียงรูปกายนะทุกคนข้าเจ้าไม่อาจทนสภาพนี้ได้ในห้องของเจ้าพี่มีแต่ความมั่นคงงดงามยกเว้นข้าเจ้าเหมือนสิ่งแปลกปลอมสิ่งเดียวในโลกนี้ทำไมคิดมากอย่างนี้อ่ะลงไปเดินเล่นข้างล่างดีกว่าเพื่อจะคลายใจลงได้บ้างไม่เจ้าพี่ข้าเจ้าไม่อยากลงไปยิ่งข้าเจ้าพบเห็นสิ่งสวยงามข้าเจ้ายิ่งรู้สึกแปลกปลอมตอนนี้สิ่งที่ข้าเจ้าอยากทำมากที่สุดก็คือข้าเจ้าอยากกลับบ้านข้าเจ้ารู้ว่าเจ้าพี่ไม่พอใจแต่ว่าข้าเจ้าคิดถึงบ้านข้าเจ้าอยากไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเจ้าพ่อเจ้าแม่เราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเจ้าจะไม่คล้องแวะกับโลกภายนอกแต่ว่านี่มันนานเหลือเกินก็เจ้าไม่ได้พบญาติพี่น้องเลยเจ้าพี่อนุญาตก็เจ้าเถอะนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าต้องการส
แสนผารู้ดีว่ายิ่งละอองคำออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์จะคลอนแคลนมากขึ้นเท่านั้นแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไดมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าแม่ลูกเองละอองคำละอองคำลูกเหรอลูกกลับมาหาแม่ชีวิตได้ไม่นานก็มีการแต่งตั้งเจ้านายคนใหม่ขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นก็มีการอ้างสิทธิสมบัติของเจ้านายคนใหม่ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาทรัพย์สมบัติของพ่อเจ้าก็ถูกส่งผ่านเจ้านายคนใหม่แทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนี่ยังดีนะยังเหลือคุ้มเหลือที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเจ้าแม่